สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มศรรามตาแดงก่ำสุดจะทนอดีตภรรยาไม่ได้ดั่งใจก็ด่าแล้วก็ขอโทษไม่จบสิ้นหลังจากที่ออกมาแฉลากไส้กันอีกรอบเรื่องที่กุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาโวยถึงอดีตสามีเรื่องน้องวีจิเนื่องจากคนเป็นแม่มองว่าลูกสาวพัฒนาการช้าก่อนจะลุกลามไปถึงการเปิดโปงอดีตสามีว่าเป็นคนติดเหล้าก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาโต้กลับด้วยหลักฐานเรื่องการยืมเงินของฝ่ายหญิงจากนั้นไม่นานอดีตภรรยาของหนุ่มก็ออกมาขอโทษกับเรื่องที่ทำลงไปซึ่งล่าสุดหนุ่มศรรามพระเอกชื่อดังได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการคุยแซ่บโชว์เกี่ยวกับอดีตภรรยาสุดเฉารายนี้ว่าการที่อดีตภรรยาของตนได้ออกมาเปิดโปงแล้วจบด้วยการขอโทษซึ่งตนมองว่ามันเป็นการวนลูปแบบไม่จบไม่สิ้นซึ่งยอมรับว่าครั้งนี้ตนไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะเธอทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เธอไม่ถูกใจส่วนเรื่องลูกหนุ่มศรรามบอกว่าตนจัดให้เจอแล้วทุกวันเสาร์แต่พอจะขอเลื่อนมาเป็นวันอังคารก็ออกมาไลฟ์ความจริงตนก็ดีใจที่ลูกจะได้เจอแม่และแม่ได้เจอลูกแต่ฝ่ายหญิงพิมพ์ข้อความมาว่าไม่เอาลูกแล้วจะให้ตนทำยังไงจากนี้ตนก็คงก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกต่อไปซึ่งมีหลายคนห่วงว่าตัวมาน้องวีจิอาจจะได้รับรู้เรื่องราวของพ่อกับแม่ผ่านโลกโซเชียลซึ่งอนาคตก็คงต้องเตรียมรับมือแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมเพราะทุกวันนี้ดูแลเขาให้ดีที่สุดตามวัยอีกเรื่องคือครั้งล่าสุดที่กุ้งพลอยอดีตภรรยาของตนได้ออกมาไลฟ์ขอโทษทาง YouTube นั้นตนไม่ทราบมาก่อนเพิ่งมาเห็นในรายการซึ่งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นปกติและไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขเลยทว่าเมื่อพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์ได้ถามว่าหนุ่มศรรามจะให้อภัยอดีตภรรยาคนนี้ได้หรือไม่นั้นเจ้าตัวได้แต่นิ่งเงียบและไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าผมฟังจนชินแล้วผมต้องการให้แก้ไขและปรับปรุงไม่ไหวแล้วกับการที่วันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งพอค่ำคืนก็เป็นอีกอย่างแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะให้เขาเจอลูกไหมผมเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วที่ฝ่ายหญิงส่งไลน์มาว่ายกลูกให้ผมดูแลก็คงต้องเป็นไปตามความประสงค์ซึ่งอย่างไรก็ตามหนุ่มศรรามได้กล่าวเอาไว้อีกว่าถ้าฝ่ายหญิงติดต่อมาจะมาขอเจอลูกตอนนี้ตนก็คงยังให้เจอไม่ได้เนื่องจากด้วยสถานการณ์ของโรคโควิดด้วยซึ่งตนไม่รู้ว่าช่วงนี้ฝ่ายหญิงไปทำอะไรมาบ้างในแต่ละวันอีกทั้งสถานการณ์โควิดยังน่าห่วงก่อนทิ้งท้ายว่าผมอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแต่เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นพ่อที่ดีขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ